สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Gigs Economy รายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจเศรษฐกิจและการลงทุนโดยผมกิ๊กกสินสุธรรมนัสโคฟาวเดอร์ของฟิโนมิน่าครับรายการ Gigs Economy ในวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัท Microsoft บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานนะครับ Microsoft ไม่ใช่แค่เพียงชื่อของบริษัทแต่มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของยุคดิจิตอลเลยก็ว่าได้เมื่อทุกวันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกวินาทีและหนึ่งในบริษัทที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเทคโนโลยีก็คือ Microsoft นั่นเองครับใครจะเชื่อว่าบริษัทเล็กที่เคยอยู่ในโรงรถอย่าง Microsoft จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ถึงทุกวันนี้ครับแล้วอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Microsoft ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้วันนี้นะครับในรายการ Gigs Economy เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบริษัท Microsoft บริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานและวันนี้เขาได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปัจจุบันครับเรื่องราวของ Microsoft เริ่มต้นจากความหลงใหลในคอมพิวเตอร์ของ2หนุ่มชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าบิลเกตและพอลแอลเลนทั้งคู่นะครับได้พบกันในโรงเรียนและใช้เวลาว่างร่วมกันในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และความต้องการที่จะพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยังเด็กทำให้บิลเกตและพอลแอลเลนได้สั่งสมทักษะความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกจนกระทั่งในปี1975วันหนึ่งพอลอเลนได้อ่านบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Altair 8800คุณพอลอเลนเขาตื่นเต้นมากๆนะครับกับศักยภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เครื่องนี้จึงนำไอเดียนี้ไปแชร์ให้กับคุณบิลเกตทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจึงทำให้ตัดสินใจร่วมกันที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Altair 8800นี้ภายใต้บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า Microsoft Corporation นั่นเองครับในวันที่พวกเขาก่อตั้งบริษัทคุณบิลเกตมีอายุเพียง19ปีและคุณพอลอัลันมีอายุเพียง22ปีทั้งคู่ต้องทำงานอย่างหนักและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถที่มีตั้งแต่ยังเด็กพวกเขาสามารถพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าภาษาเบสิกได้สำเร็จโดยใช้เวลาเพียง8สัปดาห์เท่านั้นเองความสำเร็จครั้งนี้เป็นเหมือนเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่เกินกว่าวัยของเพื่อนรักคู่นี้และแล้วโอกาสก็เดินทางมาหา Microsoft จนได้ครับเมื่อบริษัท IBM ยักษ์ใหญ่ของวงการคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นได้ติดต่อมายัง Microsoft Corporation เพื่อขอซื้อซอฟต์แวร์เอาไปพัฒนาคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัท IBMความต้องการนี้กระตุ้นให้ Microsoft เร่งพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีชื่อว่า MS-DOS ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้คำสั่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า Command Line ผลปรากฏว่า MS-DOS ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและกลายเป็นมาตรฐานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในที่สุดเนื่องจาก MS-DOS ช่วยให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจาก MS-DOS ทำให้ Microsoft ก้าวกระโดดไปสู่การพัฒนา Windows จนกลายเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกในปัจจุบันโดยในปัจจุบันนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดของ Microsoft Windows มีมากกว่า 70% ของตลาด OS ทั้งหมดปัจจุบันนี้ Microsoft ไม่ได้มีรายได้หลักมาจาก Windows อย่างเดียวแล้วนะครับปัจจุบัน Microsoft มีการขยายธุรกิจไปมากและปัจจุบันธุรกิจ Cloud ที่นำโดย Azure ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนถึง 40% ของรายได้ทั้งหมดเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Microsoft 365ก็ยังเป็นที่นิยมโดยคิดเป็นรายได้ประมาณ 23% ของรายได้ทั้งหมดส่วน Windows ที่เคยเป็นพระเอกในอดีตแม้สัดส่วนรายได้ปัจจุบันจะลดลงเหลือเพียงแค่ 10% แต่ก็ยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของ Microsoft และเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับ Desktop ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกทีนี้เรามาดูผลประกอบการของ Microsoft กันบ้างนะครับที่ผ่านมาในไตรมาส3ปี2024 Microsoft สามารถสร้างผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวโดยมีรายได้รวมกันสูงสุดถึง 64,000 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่กำไรสูงสุดก็เติบโตสูงถึง 22,000 ล้านเหรียญซึ่งเป็นอัตรากำไรที่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 34% สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเป็นอย่างดีโดยไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับรายได้ในไตรมาสนี้ก็คือ 1. ธุรกิจ Cloud Azure ที่ยังเป็นดาวเด่นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 29% จากปีก่อน 2. ธุรกิจ Office Commerce และ LinkedIn ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นกันนะครับโดยธุรกิจ Office Commerce มีรายได้เพิ่มขึ้น 13% และ LinkedIn มีรายได้เพิ่มขึ้น 10% 3.
ธุรกิจเกมมิ่งหรือว่า Xbox นั่นเองมีอัตราการเติบโตสูงถึง 61% สะท้อนถึงความนิยมในแพลตฟอร์มเกมของ Microsoft ที่เพิ่มขึ้นและหากเราซูมเอาออกมาดูภาพรวมของปี2024เราจะพบว่า Microsoft มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 16% ขณะที่รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นสูงถึง 24% และกำไรสุทธินะครับยังคงเพิ่มขึ้นสูงถึง 22% แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนอยู่อย่างเช่นในปัจจุบันโดยสรุปนะครับเราจะเห็นได้ว่า Microsoft เติบโตจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็กแต่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ทำให้ Microsoft กลายมาเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกใบนี้แล้วครับในอดีต Microsoft เริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการ Windows ที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน Microsoft ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ธุรกิจซอฟต์แวร์แต่ยังขยายธุรกิจไปสู่ Cloud AI และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายทำให้มีฐานรายได้ที่หลากหลายและมั่นคงยิ่งขึ้นกว่าในอดีตครับและแน่นอนว่าจุดแข็งที่ทำให้ Microsoft ประสบความสำเร็จคือการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆการลงทุนในนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการมีโมเดลธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขายซอฟต์แวร์แบบครั้งเดียวหรือการให้บริการแบบ Subscription ทำให้ Microsoft กลายเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนใน Microsoft บริษัทเทคโนโลยีผู้ปลุกเบิกนวัตกรรมระดับโลก Phenomenaแนะนำกองทุน B Innotech กองทุนเทคโนโลยีที่ลงทุนในหุ้นเทคทั่วโลก Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ B Innotech ลงทุนอยู่ด้วยนะครับ B Innotech กองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกแบบ Active จาก Fidelity Fund ที่เน้นการเสาะแสวงหาหุ้นเติบโตภายใต้ Valuation ที่เหมาะสมและยังสามารถลงทุนในหุ้นวัฏจักรและหุ้นที่มีสถานการณ์พิเศษเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ด้วยนะครับพร้อมด้วยนโยบายการบริหารแบบ Active ที่ผู้จัดการกองทุนมีความตื่นตัวเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ทิ้งผู้ลงทุนไว้กลางทางหรือปล่อยวางให้เป็นไปตามกระแสสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุน B Innotech โปรดศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนตัดสินใจและสามารถลงทุนได้ทันทีผ่านแพลตฟอร์มของ Phenomena นะครับ